หมายถึงว่าซื้อให้หมดเลยใช่ไหมเต่าดำอ่ะหลังใช้จะโยนได้แต้มแบบสุ่มจะได้รับเต่าสุ่มตามที่โยนได้จะไม่สุ่มได้ลูกเต่าทั่วไปคือผมว่าสายฟรีมันก็แพงอยู่นะ 5,000 เนี่ยแต่เดี๋ยวลองทำให้ดูก็ได้ซื้อแล้วลองดู 1. อย่างนี้คืออะไรอย่างนี้ผมได้อะไรเต่ารีโมทขาดทุนขาดทุนผมว่าผมไม่มีดวงเรื่องพวกนี้จริงๆผมบอกเลยผมไม่มีดวงผมไม่มีดวงตีบวกผมไม่ได้ขึ้นเลยโอ้จบแล้วคุณแซนจบแล้วลองอีกรอบนึงก็ได้10,000แล้วนะ มีแต่เกลือมีแต่คนบอกว่าเกลือลองอีกรอบนึงซื้อให้อีกรอบนึงแล้วนะทอย5อย่างนี้คืออะไรเฮ้ยอย่างนี้ดูดีอย่างนี้ดูดีได้เต่ารีโมท1อันได้เต่าปีศาจ1เต่า6 2เต่านางฟ้าไหนลองดูดิเต่านี่1ใช่ป่ะ 1,500 เต่า6อีก2ป่ะ 2,000 1,500 เป็น 3,500 ใช่มั้ยเต่ารีโมทอีก1เป็น 6,500 แล้วก็เต่านางฟ้า 1,500 ใช่ป่ะประมาณ 7,000 เลยเมื่อกี้แต่คือต้องบอกว่าส่วนตัวถ้าสลับสายฟรีผมมองว่าก็ยังไม่ควรเอานะไม่ควรอ่ะเพราะว่า10อันคือ 50,000 เพชรแดงที่เสียไปแล้วก็มีโอกาสเจ๊งด้วยถูกปะอย่างที่ผมทอยตอนแรกดูคือเจ๊งสลับสายฟรีหรือเติมน้อยสายสุรต่าไม่ต้องไปพูดถึงแล้วเติมเยอะคือน่าจะซื้อทุกลูกเต๋าอ่ะซื้อเต๋าแน่นอนทุกอันแน่นอนถูกปะเอางี้ดีกว่าถ้าสายฟรีหรือเติมน้อยแล้วอยากจะซื้อลูกเต๋าอยากจะไปมองไปดูที่ตรงนี้หรืออาจจะไปดองดูที่เต๋าลูกนางฟ้าหรืออาจจะมองดูที่เต๋าปีศาจถ้าอยากจะซื้อเต๋าจริงๆผมว่าซื้อนี้คุ้มสุดตอบอย่างนี้ดีกว่าถ้าจะซื้อเต่าจริงๆใน7เต่าเนี้ยผมว่าซื้อเต่าไอ้ที่เพื่อนๆบอกคุณแซนบอกเนี่ยอันเนี้ยคุ้มถ้าดวงไม่สวยจริงๆไม่อับโชคจริงๆผมว่า10เต่าเนี้ยน่าจะมีลุ้นถ้าจะซื้อเต่านะผมว่าเต่าดำดีสุดวันละ 50,000 เป็นอะไรที่เยอะนะ 50,000 คูณ7เท่าไหร่สมมติวันละ 50,000 50,000 คูณ7อาทิตย์นึงเนี่ย350,000เพื่อนๆสมมติสายฟรีไม่เติม VIP อีกขายทีนึงได้ 500,000 เสียเพดานภาษีอีกมันจะเหลือใช้แค่ต่อทิศคือ 150,000 เองนะผมว่าต้องเงินเหลือประมาณนึงเลยถึงจะมาซื้อเต่าดำอ่ะเพื่อนๆรู้ป่ะไอ้เต่าดำมันทำออกมาเพื่ออะไรไอ้เกมนี้มันจิตวิทยาด้วยนะผมจะบอกเรื่องจิตวิทยาให้คร่าวๆนะครับไอ้เต่าดำเนี่ยมันทำออกมาเพื่อเป็นจิตวิทยาอารมณ์เหมือนสมัยก่อนสมมติผมเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันนะเอาพูดถึงเรื่องแมคโดนัลด์ดีกว่าทำการตลาดสมัยก่อนแมคโดนัลด์มันยังไม่ดังใช่ปะตอนแรกมันทำโค้ก1แก้วมันมีไซส์ขนาดเดียวสมมติเป็นขนาด S ละกันสมมตินะพอมันทำไปมันมีคนนึงเป็นการตลาดเก่งๆเป็นจิตวิทยาด้วยอะไรประมาณนี้ผมจำไม่ได้ละนะครับมันก็คิดแผนการตลาดมาอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยถ้าเราสามารถทำขายโค้กเนี่ยเป็น2ขนาดได้อย่างเช่นตอนแรกมีแค่ไซส์ S ใช่ไหมคนอาจจะไม่ค่อยซื้อไซส์ S ถ้าทำเป็น S ไซส์1 L ไซส์1S กับ L มีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่และราคาเนี่ยอาจจะต่างกันแล้วคนมันก็จะหันมาซื้อไซส์ S เยอะขึ้นกลายเป็นว่าไซส์ L ทำออกมาเพื่อขายไซส์ S ไม่ได้ทำออกมาเพื่อจะขายไซส์ L ไซส์ใหญ่มันเหมือนอารมณ์จิตวิทยาไอ้เต่าดำนี้ก็เหมือนกันอารมณ์เหมือนกันเลยประมาณนั้นแต่ผมพูดอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่คือมันอารมณ์ประมาณว่าตอนแรกมันมีแค่น้ำแก้วเล็กแก้วเดียวที่ขายอาจจะไม่ค่อยมีคนซื้อแต่พอมีการเปรียบเทียบเอาการตลาดเข้ามาเอาไซส์เล็กราคาหนึ่งเพิ่มไซส์ใหญ่มาอีกราคาหนึ่งคนก็อาจจะหันไปซื้อไซส์เล็กขึ้นแต่จริงๆแล้วทำออกมาเนี่ยเหมือนจะขายไซส์ใหญ่แต่เป้าหมายคือเขาจะขายไซส์เล็กเพราะไซส์เล็กอาจจะกำไรเยอะกว่าไซส์ใหญ่อะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันครับเต่าดำเนี่ยมันก็เหมือนอารมณ์เหมือนเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งทำออกมาเนี่ยมันดูคุ้มจริงๆแล้วอ่ะถ้าไม่มีเต่าดำ6เต่าเนี้ยถามว่าเพื่อนๆจะซื้อปะอาจจะไม่พอมันมีเต่าดำเข้ามาแล้วมีการสุ่มด้วยแล้วมันดูคุ้มค่าคนก็เลยเอ้ยกลายมาซื้อเต่าดำกันแทนที่แบบสายฟรีอาจจะไม่ซื้อเลยเพราะว่าดูไม่คุ้ม6เต่านี้คุ้มเปล่าไม่รู้ 1,000 1,500 อะไรเงี้ยไม่รู้แต่พอมันมีเต่าดำเข้ามามันเป็นการสุ่มละแล้วมันเป็นการสุ่มได้1ใน6เต่าแต่ถ้าสำหรับสายฟรีถ้าไม่มีเงินเหลือจริงๆก็อย่าไปซื้อเลยเต่าดำมันทำออกมาเป็นจิตวิทยาเพื่อที่ให้คนมาซื้อเต่าอันนี้ส่วนตัวที่ผมมองนะลองคำนวณให้ดูว่าถ้าซื้อเต่ารีโมทราคาเท่าไหร่ 3,000 ใช่ป่ะเพื่อมาลงหีบกับลงจอยใช่ป่ะจอยเนี่ยได้5เหรียญทองตอนนี้ราคาเหรียญทองมันอยู่ที่5 × 1,200
ควบคุมนะแต่มันเสียภาษีสายฟรีมันอาจจะตึงเรื่องภาษีไงจากปกติเราทำไลฟ์สกิลมาเพื่อเอามาขายแปลงเป็นเพชรแดงแล้วเนี่ยแล้วถ้าเราจะเอาเต๋ามาหมุนซื้อมาขายเหรียญอีกอะแล้วเราต้องรับความเสี่ยงนะเหรียญอาจจะดอยนะถ้าถามว่าลงเหรียญเงินคุ้มไหมตอบเลยว่าไม่รู้เพราะเหรียญเงินเป็นหีบมันสุ่มได้1-5ถ้าเราดวงซวยดวงอับจนจริงๆได้1เนี่ยทำไงอะผมไม่ชอบความเสี่ยงผมบอกเลยผมเป็นคนที่ชอบลดตัวแปรความเสี่ยงไป 3,000 ถ้าเราลงเหรียญเงินแล้วได้1ก็ซวยแค่นั้นเองต้องได้2เป็นอย่างน้อยอ่ะหีบแต่ถามว่าถ้าในแง่จำนวนรอบก็อาจจะดูคุ้มนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเต๋ารีโมทเราราคา 3,000 สมมุติเราไปลงหีบก็ได้อะสมมุติดวงเราซวยจริงๆเลยอาจจะออกมาได้1เหรียญเงิน 1,840 ลบ 3,000 ส่วนที่เราขาดทุนคือ 1,160 ใช่ไหมสมมุติ 1,160 ถามว่าเรากำไรอะไรเรากำไรรอบต้องบอกงี้จำนวนรอบที่เพิ่มขึ้นนั่นเองถามว่ารอบมันเป็นสาระสำคัญไหมผมบอกเลยว่าไม่มันเป็นคอสตูมเฉยก็เป็นคอสตูมถ้าชอบคอสตูมก็โอเคซื้อเต่ารีโมทมาหมุนเอาหีบแล้วเอามาขายกำไรเป็นค่าเต่ารีโมทก็ได้ถ้ามีเวลาจริงก็ทำก็ได้นะครับคือของพวกนี้มันจบด้วยคำว่าอะไรรู้ป่ะไม่ใช่ดวงนะมันจบด้วยคำว่าเพดานภาษีเข้าใจไหมเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจะมาทำธุรกิจเรื่องเต๋าอ่ะคือถ้าเพื่อนๆจะเอาเหรียญมาขายอ่ะ1,800เนี้ยเพื่อนๆต้องหักภาษีไปอีกได้มาแค่1,600เองหายไปแล้ว180 0.9 นี่คือภาษี 10% เองนะใช่ป่ะลูกเต๋ารีโมทซื้อได้20ลูกใช่ไหม20คูณ 3,000 60,000 แล้วถ้าเพื่อนๆจะซื้อเต๋าดำอีก10ลูกบวกอีก 50,000 วันหนึ่งเพื่อนๆเสียไปแล้ว100,000คูณ7อาทิตย์หนึ่ง 700,000สายฟรีทำไม่ได้หรอกบอกให้ไม่มีทางสายฟรีซื้อ VIP 1ล้านมันเหลือแค่ 200,300 เอง1อาทิตย์แคป1ล้านถูกป่ะถ้าเพื่อนๆไม่ได้ขายเกินภาษี1ล้านอ่ะเต่านางฟ้ากับปีศาจขายไม่ออกเอาเต่าดำมามิกกันจะได้ซื้อกันถูกต้องเลยคุณดูคอมเมนต์อารมณ์นั้นเลยครับเต่านางฟ้าเต่าปีศาจขายไม่ออกเอาเต่าดำมาให้สุ่มได้แทนเนี้ยอารมณ์นั้นเลยอ่ะคล้ายๆถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากติดตามและกดกระดิ่งด้วยทีทิกขอบคุณครับผม